สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง The Nerd Farmer นะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูชันโรงนะครับเป็นชันโรงที่ผมเลี้ยงเอาไว้รังนี้เป็นสายพันธุ์อิตามานะครับเป็นสายพันธุ์ใหญ่ดุด้วยนะครับสายพันธุ์นี้แต่ว่าเขาขยันนะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันนะครับในกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อเก็บน้ำหวานนะครับเขาจะขยันเก็บน้ำผึ้งรังนี้เป็นรังที่ผมเอามาพักฟื้นเอาไว้นะครับเพิ่งจะย้ายจากขอนไม้ผุนะครับเอามาใส่ไว้ในกล่องยังไม่ได้ทำการติดถาดน้ำหวานนะครับส่วนรังที่จะพาไปดูวันนี้ก็คือเป็นรังที่ผมติดถาดน้ำหวานเอาไว้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเก็บน้ำหวานด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะดูดน้ำหวานให้ดูด้วยว่าเขาเก็บกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับและนี่ก็คือรังชันโรงอิตาม่าที่ได้ทำการติดถาดน้ำผึ้งไปแล้วนะครับตอนนี้ด้านในก็มีน้ำผึ้งแล้วนะครับผมมาเปิดดูแล้วข้างในจะมีถ้วยน้ำผึ้งนะครับข้างบนเราจะใช้พลาสติกติดเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้เวลาเราเปิดดูว่าข้างในเนี่ยพัฒนาการของรังเป็นยังไงบ้างนะครับรังนี้ก็จะเห็นว่ามีถ้วยน้ำผึ้งกลุ่มของถ้วยน้ำผึ้งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูดูแล้วก็ทางโน้นมีอีกรังหนึ่งนะครับวันนี้เราจะดูด2รังนี้นะครับที่ได้ติดฐานน้ำหวานเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่น้ำหวานก็ยังไม่เยอะนะครับสำหรับรังนี้เพราะว่ารังนี้เนี่ยเป็นรังที่ทำการย้ายมาจากจอมปลวกที่ติดตามต้นไม้นะครับเขาไปทำรังอยู่ในจอมปลวกแล้วผมก็ไปงัดเอาจอมปลวกกลับมาแล้วก็ย้ายใส่เอาไว้ในกล่องนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทำการดูดน้ำผึ้งและนี่ก็คือส่วนของเครื่องที่จะเอามาลองดูดน้ำผึ้งนะครับเป็นเครื่องที่ DIY เป็นระบบสุญญากาศนะครับก็คือว่าจะใช้ปั๊มตัวนี้นะปั๊มเล็กๆเนี่ยดูดเอาอากาศจากในขวดออกแล้วก็ใช้สายดูดเอาตัวน้ำหวานเข้าไปแทนที่อากาศในโหลนะครับเป็นหลักการเดียวกับเครื่องดูดน้ำผึ้งทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่ามอเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้จะสามารถดูดน้ำผึ้งได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดพร้อมแล้วนะครับเป็นชุดผ้าร่มกันไม่ให้ตัวชันโรงเข้ามาเกาะแล้วก็ตายอยู่ที่ชุดนะครับเป็นการถนอมรังอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำการดูดกันเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนการดูดเราก็จะทำการเคลียร์เพื่อเปิดปากถ้วยก่อนนะครับเพื่อที่ให้เราดูดน้ำผึ้งภายในถ้วยนะครับผมจะเปิดปากถ้วยไปก่อนเคลียร์เอาไว้ให้หมดเลยเปิดปากถ้วยเอาไว้ก่อนนะครับเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าถ้วยเขาใหญ่นะครับถ้าเขาใหญ่น้ำผึ้งก็น่าจะได้เยอะอยู่ตรงนั้นเราก็เอาตัวดูดนะครับดูดจะเห็นว่าน้ำผึ้งจะติดอยู่นะครับน้ำผึ้งจะติดอยู่ตรงนี้เลยจะได้นะครับแสดงว่าเครื่องที่ DIY มาก็ใช้ได้ครับนี่ครับดูดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับถ้วยใหญ่หน่อยนะครับดูดมาไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใส่หน้ากากด้วยนะครับกันตัวงานก็บินมาจับหน้าเข้าหูนะการดูดแบบนี้จะช่วย
ถนอมรังด้วยนะครับก็คือว่าเขาจะไม่ต้องมาสร้างถ้วยหรือว่าไปหาชันมาสร้างถ้วยใหม่ครับเพราะชันเดิมถ้วยเดิมก็ยังอยู่นะครับเขาก็แค่มาซ่อมแซมหรือว่าเอาไปสร้างใหม่นะครับมาเก็บอาชันไปสร้างใหม่ไม่ต้องไปหาชันมาสร้างเพิ่มนะครับน้ำผึ้งก็จะถูกดูดมาตามสายนะครับถูกมาตามสายแล้วก็ลงไปมีกดโหลด้านล่างนะครับมาดูกันต่อครับด้านนี้เหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยเก็บเกสรนะครับจะเป็นเกสรน้ำผึ้งมีไม่เยอะนะครับเข้าใจว่าน่าจะเยอะแต่ไม่เยอะเดี๋ยวลองดูดูครับว่าได้สักเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่ของเนี่ยก็ได้ไม่ใช่ของเนี่ยโอเค
หลังจากดูดน้ำผึ้งเรียบร้อยเราก็ปิดรังไว้เหมือนเดิมนะครับปิดฝาปิดพลาสติกปิดฝาไว้เหมือนเดิมตัวงานเขาก็จะเริ่มสงบลงแล้วนะครับหลังจากที่ดูดเมื่อกี้รังโน้นก็ปิดไปแล้วนะครับส่วนน้ำผึ้งที่ได้ในวันนี้นี่เลยครับน่าจะได้สักประมาณ 200-300 ซีซีนะครับคือยังได้น้อยครับเพราะว่ารังยังเป็นรังใหม่แล้วก็ตัวงานเขายังน้อยนะครับอาจจะเป็นปีหน้าที่จะได้น้ำหวานเพิ่มเยอะขึ้นกว่าปีนี้นะครับเดี๋ยวไล่ทำหวานที่ค้างในสายเข้าไปในเครื่องนิดนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเลี้ยงชนโรงและการดูดน้ำผึ้งชนโรงนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ